การที่จะทำให้ชุมชนของเรามีความสุขเนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนคงคิดเหมือนกันนะครับว่าเราต้องมีสุขภาพที่ดีเราต้องมีแรงกายเราต้องมีแรงใจที่ดีเพื่อลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆและไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามที่อยู่ในเมืองที่อยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนก็ตามเมื่อมีแสงอาทิตย์ผ่านเข้ามานั่นแสดงว่าเราไม่หมดความหวังเด็ดขาดและเพื่อที่จะบอกทุกคนนะครับว่าพลังงานสะอาดของเราหรือโซลาร์เซลล์ของเราอยู่ได้กับเราทุกทิศทุกคนทุกแห่งทุกก้าวในประเทศไทยเบิร์ดจึงมีคลิปโรงพยาบาลหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไกลไกลนะครับท่านผู้ชมครับและอยู่ตรงกลางหุบเขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่อำเภอกัลยาณวัฒนานะครับชื่อว่าโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาท่านผู้ชมครับทุกๆคนในชุมชนนี้เขารู้เรื่องพลังงานสะอาดกันหมดเลยนะแต่ที่น่าสนใจอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับคือเขาทำยังไงกับชุมชนนะที่ชุมชนนั้นได้เริ่มการใช้ระบบการติดตั้งของโซลาร์เซลล์แล้วได้เริ่มใช้พลังงานโซลาร์เซลล์แล้วเขาจะทำยังไงเขาจะสื่อสารกันยังไงอันนี้สิครับน่าสนใจไปดูกันครับสะอาดตรงนี้นะครับในปัจจุบันนี้ผมว่าเป็นความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของชาวกะเหรี่ยงอย่างผมมากนะครับรู้สึกว่าทำให้ชีวิตของชาวบ้านความสุขของชาวบ้านเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับในตรงนี้ของหมอนะครับชาวบ้านหลายคนได้เรียนแบบได้เอาไปใช้ประโยชน์มันก็มีส่วนทำให้ชาวบ้านวิถีชาวบ้านดีขึ้นนะครับที่นี่เป็นชุมชนชาวเขาเรารับไฟเนี่ยมาจากที่ทางปลายในช่วงฤดูฝนเนี่ยบางทีต้นไม้ใหญ่ล้มทับเสาไฟฟ้าเนี่ยนะไฟไม่มาเนี่ยมากสุดเนี่ยถึง48ชั่วโมงการที่ไม่มีไฟเนี่ยหนึ่งการผ่าตัดเราก็ทำไม่ได้เนาะสองเครื่องมือทุกอย่างที่ใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสมัยนี้อาจจะมีตัวสำรองไฟแต่การที่ไฟดับไป48ชั่วโมงเนี่ยเครื่องสำรองไฟก็เอาไม่อยู่ถ้าเรามีพลังงานตัวอื่นที่เป็นทางเลือกอยู่แล้วสามารถสแตนด์บายได้อยู่เนี่ยอย่างน้อยเราช่วยชีวิตคนได้นะหลังจากที่เราสนใจเรื่องพลังงานสะอาดเราก็ได้เริ่มใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ครั้งแรกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราใช้กับหน่วยใจกลางสำหรับใช้ซักฟอกนะครับช่วยในการล้างเครื่องมือแพทย์พวกนี้นะครับที่เราเอาไปลงในจุดนี้ค่ะเพราะว่ามีปริมาณการใช้ไฟค่อนข้างมากซึ่งพอเราใช้น้ำร้อนเนี่ยการล้างเครื่องมือมันจะง่ายขึ้นแล้วก็เครื่องมือจะไม่ค่อยเสียตรงนั้นเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเนาะพอครั้งนี้เนี่ยทางโครงการได้ติดต่อเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจว่าเอ๊ะโรงพยาบาลที่อยู่ปลายทางขนาดนี้เนาะแล้วได้คล้ายๆกับได้ของขวัญชิ้นใหม่ชิ้นใหญ่มากเลยเนาะเราก็เลยดีใจมากแล้วก็ได้เข้าร่วมกับโครงการหลังจากที่แผงโซลาร์เซลล์ได้ติดชุดใหญ่ที่บนหลังคาเนี่ยนะทำให้ตึกนั้นเนี่ยกลางวันนี้เราไม่ได้ใช้ไฟของการไฟฟ้าเลยเราใช้เฉพาะไฟของแผงโซลาร์เซลล์ก็เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านบางที่นะได้เอาไปใช้ในสวนหมอทำแล้วก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเราทำไม่ได้ทำโดดเดี่ยวครับทุกคนรู้สึกว่าเราต้องช่วยกันคือข้อดีของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราเป็นผู้นำในการทำเข เขายินดีที่จะทำตามหมอบอกว่าเราออกกำลังกายนะเรางดอาหารมันนะเราใส่หมวกกันน็อกนะเขาก็ทำตามรวมถึงเรื่องพลังงานทางเลือกนี้ด้วยเดิมมีศรัทธาจากความเป็นหมออยู่แล้วแล้วเขาศรัทธาอื่นเพิ่มเติมด้วยก็จะทำให้เราเสริมให้กับชาวบ้านได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าทำแล้วมันเกิดประโยชน์จากเมื่อก่อนที่ผมไม่มีความรู้นะครับพอได้มาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วได้ดูแลในระบบนี้นะครับคือมาได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับคือเขาพยายามหาทางที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะถ้าเอาไปทำปุ๊บเขาก็จะมีเงินส่วนหนึ่งนี่เหลือแล้วก็เอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้เงินบางส่วนที่เราพอมีนะคะเราก็มาทำสวนเกษตรเนาะเราต้องการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับคนไข้อยู่แถวบริเวณในจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลนะคะเราได้มาช่วยกันทำและนี่คือผักของเรานี่คือโรงพยาบาลของเราเนี่ยค่ะกว่าดีใจมากเลยครับที่โรงพยาบาลกับชาวบ้านนะมันมีอะไรที่มันรู้สึกผ่านมากขึ้นครับแล้วมีโครงการเลี้ยงหมูของโรงพยาบาลนะฮะและแจกให้ชาวบ้านด้วยฮะเงินที่ได้ตรงนี้เนี่ยเราอย่าเอามาทำเฉพาะในโรงพยาบาลอย่างเดียวเพราะถ้าการที่ทำในโรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยเราได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่ถ้าทำร่วมกับชุมชนชุมชนจะได้ประโยชน์ด้วยประโยชน์ร่วมในช่วงที่โควิดมีการระบาดเนี่ยประชาชนหรือว่าชาวเขาที่นี่ไม่สามารถที่จะมาใช้ชีวิตแบบตามปกติได้นะเราที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องออกพื้นที่ไปให้ความรู้มีการตรวจสุขภาพด้วยนะฮะทั้งเรื่องผ่าตัดตาทั้งเรื่องแจกแว่นตาทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลพวกนี้เราใช้เงินที่เป็นเงินจากการที่เราประหยัดเรื่องของพลังงานไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะเอาไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ชาวบ้านคืออย่างนี้นะของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขคำว่าสาธารณสุขเนี่ยแปลว่าสุขของประชาชนโรคไม่ได้เกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้ามาอย่างเดียวแล้วทำให้เราเกิดโรคแต่จริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะมากเลยนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งไม่มีสตางค์ใช้เครียดปวดหัวนอนไม่หลับเขาก็เป็นโรคทุกอย่างมันทำให้เกิดโรคได้หมดเลยชาวเขามีปัญหามากคือเรื่องหนอนพยาธิกับเรื่องท้องเสียทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอาหารและน้ำแล้วทำไมเราไม่ทำเรื่องน้ำมันดีซะล่ะเนาะงั้นเราก็เลยต้องทำประปาภูเขาด้วยทำส้วมงั้นทั้งหมดเนี่ยการดูแลเฉพาะเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาอย่างเดียวอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้นี่คือถ้าเราช่วยชุมชนได้ทั้งหมดเนี่ยนะหรือจะเป็นแค่แกนกลางหรือว่าเป็นแค่ตัวประสานงานหรือว่าอะไรก็ได้มันจะทำให้สุขภาวะโดยรวมของคนที่อยู่ในชุมชนดีขึ้นและบางทีอาจจะไม่ต้องใช้ยาโครงการโซลาร์เซลล์ที่หลายๆคนช่วยกันอยู่นี่นะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลมากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ใช้ไฟ24ชั่วโมงไม่มีการหยุดพักเลยนั้นเมื่อไฟมันเป็นพลังงานใหญ่ที่สุดที่เราใช้แล้วก็ต้องสูญเสียงบประมาณมากพอสมควรนะถ้าโซลาร์เซลล์ได้ลงมาใช้ที่ทุกๆโรงพยาบาลเนี่ยส่วนตัวแล้วก็ทั้งงานวิจัยด้วยคิดว่ามันจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงทั่วประเทศเลยเนี่ยโหมากกว่าครึ่งเลยผมว่ามันเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศไทยไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่เขาใช้ระบบโซลาร์เซลล์นั้น มันสามารถจะไปลดภาระในการจ่ายค่าไฟได้มากขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วมันสามารถไปต่อยอดอะไรต่อเบี้ยอะไรอีกมากมายมันสามารถไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำอาหารผลไม้ผักซึ่งเป็นสุขภาวะของพวกเขาทั้งนั้นเลยและยังวกกลับไปให้ผลดีต่อโรงพยาบาลกับส่วนรวมด้วยซ้ำอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับซึ่งเห็นแล้วมันอดยิ้มไม่ได้ครับมีความสุขไม่ได้เพราะว่าเขาหลอมรวมเขารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างโรงพยาบาลกับชาวบ้านเบิร์ตเห็นแล้วมันมีความสุขทำและเกิดความหวังที่ยั่งยืนมากเบิร์ตอยากจะให้โครงการของเราครับประสบความสำเร็จแบบนี้บ้างอยากให้โรงพยาบาลไฟจากฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อ77โรงพยาบาลในประเทศไทยได้เป็นอย่างนี้เขาบ้างนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของแต่ละคนจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับและพวกเราทุกคนที่กำลังดูอยู่ไม่ใช่ว่าแค่ดูนะครับเราสามารถจะช่วยกันได้ด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะพวกเราทั้งนั้นเลยครับผมอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันบริจาคเข้าโครงการนี้โครงการชื่อว่าโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าเพื่อที่เราจะสนับสนุนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับทุกโรงพยาบาลและก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนจริงๆครับ